เกาหลีเหนือเพิ่งออกกฎหมายใหม่มาเพื่อขจัดอิทธิพลต่างชาติในทุกรูปแบบใครก็ตามที่นำเข้าและครอบครองสื่อรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่การสวมเสื้อผ้าแบบคนต่างชาติหรือแค่ใช้ภาษาแสดงก็จะถูกลงโทษรุนแรงได้แค่ฟังก็อึดอัดแทนแล้วนะคะที่ผ่านมาคนเกาหลีเหนือเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมจากรัฐอยู่แล้วนะคะไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลมีเดียมีเพียงสถานีโทรทัศน์ของทางการเพียงไม่กี่ช่องที่ป้อนข้อมูลข่าวสารที่รัฐต้องการโฆษณาชวนเชื่อค่ะเอมินฮุนชินีกึดอมนุนชนจิจิโดจังจังโรอินมินเดจงเชียร์จุยเอสงสรุนยุกซาเลสโนวากาชินันแต่การออกกฎหมายใหม่ควบคุมอย่างเข้มงวดนี้ดูจะเป็นวิธีการของนายคิมจองอึนที่จะนำพาประเทศกลับไปสู่สังคมแบบดั้งเดิมให้ได้เนื้อหาของกฎหมายนี้กำหนดให้ใครก็ตามที่ถูกจับได้ว่าครอบครองสื่อที่มาจากเกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากจะต้องได้รับโทษประหารชีวิตค่ะส่วนใครที่ถูกจับได้ว่าแอบดูสื่อประเภทนี้จะถูกส่งเข้าค่ายกักกันเป็นเวลา15ปีเมื่อเร็วๆนี้สื่อของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่จดหมายที่อ้างว่านายคิมเขียนขึ้นเขาเรียกร้องให้สหพันธ์เยาวชนเกาหลีเหนือช่วยปราบปรามพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ปัจเจกชนนิยมและต่อต้านสังคมนิยมในหมู่คนหนุ่มสาวโดยเขาต้องการหยุดยั้งเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากการกระทําที่เขาเรียกว่ายาพิษที่อันตรายอย่างเช่นการพูดการไว้ทรงผมและการแต่งกายแบบคนต่างชาติDaily NK ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสารเกี่ยวกับเกาหลีเหนือที่มีสำนักงานในกรุงโซลแล้วก็มีแหล่งข่าวในเกาหลีเหนือด้วยนะคะก็รายงานว่ามีวัยรุ่นเกาหลีเหนือ3คนถูกส่งเข้าค่ายปรับทัศนคติในความผิดฐานไว้ผมทรงเดียวกันกับศิลปินเคป๊อปและยังเย็บขอบกางเกงให้สูงเหนือข้อเท้าด้วย BBC ไม่สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้แน่ชัดนะคะแต่ก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าวัยรุ่นที่นั่นเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงคำถามก็คือว่าทำไมเกาหลีเหนือต้องทำถึงขนาดนั้นคำตอบในเรื่องนี้ก็คือว่าเพราะนายคิมเนี่ยกำลังทำสงครามข่าวสารกับโลกภายนอกนั่นเองค่ะนักวิเคราะห์หลายคนพูดตรงกันนะคะว่าผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยพยายามหยุดยั้งข่าวสารจากนอกประเทศไม่ให้เข้าถึงคนเกาหลีเหนือเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นกำลังเลวร้ายลงทุกทีค่ะมีข้อมูลนะคะว่าชาวเกาหลีเหนือหลายล้านคนเลยกำลังเผชิญความอดอยากดังนั้นนายคิมก็เลยต้องการทำให้แน่ใจว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับเฉพาะข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาชวนเชื่อที่มาจากรัฐมากกว่าภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายของคนเกาหลีใต้ชาติคู่อริที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์เรื่องต่างๆค่ะจริงๆตอนนี้เกาหลีเหนือก็แทบจะอยู่ในสภาพตัดขาดจากโลกภายนอกอยู่แล้วนะคะจากการปิดพรมแดนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การค้าแล้วก็การนำเข้าสินค้าที่จำเป็นนี่แทบจะหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงค่ะและแม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยแต่การนำเข้าสินค้าต่างๆก็ยังคงเป็นไปอย่างจำกัดมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่านายชเวจองฮุนเป็นชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งที่หลบหนีออกจากประเทศได้สำเร็จเมื่อปีที่แล้วเขาบอก BBC ว่ายิ่งสถานการณ์ในประเทศเลวร้ายมากเท่าไหร่นะคะกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับต่างๆก็ยิ่งเข้มงวดรุนแรงขึ้นเท่านั้นค่ะเขาบอกด้วยว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเมื่อคนเรากินอิ่มแล้วก็ดูหนังเกาหลีใต้มันก็จะเป็นความบันเทิงใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีอาหารแถมยังต้องดิ้นรนให้มีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราก็จะรู้สึกไม่พอใจและนี่ก็คงไม่ใช่สิ่งที่นายคิมจองอึนอยากจะเห็นค่ะนายลีซังยองบรรณาธิการใหญ่ของ Daily NK สื่อรายแรกเลยนะคะที่ได้เห็นสำเนาของกฎหมายฉบับนี้เขาเล่าให้ BBC ฟังถึงเนื้อหาในกฎหมายค่ะว่าระบุถึงขั้นที่ว่าถ้าหากว่าคนงานถูกจับได้ว่ากระทำผิดหัวหน้าโรงงานจะต้องถูกลงโทษและถ้าเกิดเด็กก่อปัญหานะคะผู้ปกครองจะต้องถูกลงโทษด้วยค่ะในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยคอยสอดส่องซึ่งกันและกันด้วยค่ะในลีชี้นะคะว่ากฎหมายนี้มีเป้าหมายที่จะดับฝันหรือว่าทำลายความประทับใจต่อเกาหลีใต้ที่คนหนุ่มสาวเกาหลีเหนืออาจจะมีคราวนี้ถ้าถามว่ากฎหมายใหม่นี้เนี่ยจะหยุดยั้งคนเกาหลีเหนือได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าแม้จะมีบทลงโทษที่รุนแรงแต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งความสนใจใคร่รู้ของคนได้นะคะในอดีตนั้นทางการเกาหลีเหนือเคยกวาดล้างผู้เสพสื่อต่างชาติมาแล้วหลายครั้งแต่ประชาชนต่างก็ใช้สารพัดวิธีละค่ะเพื่อให้ได้ดูสื่อต้องห้ามตลอดหลายปีที่ผ่านมาหนังหรือว่าซีรีส์ต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกลักลอบนำเข้าเกาหลีเหนือผ่านทางพรมแดนที่ติดกับจีนโดยเอาเข้ามาในรูปของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล USB ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมแต่ว่าใครที่ถูกจับได้นี่ต้องโดนลงโทษอย่างหนักค่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายุนมีโซเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เธออายุ11ปีเนี่ยได้เห็นชายคนหนึ่งถูกประหารชีวิตฐานที่เขามีซีรีส์เกาหลีใต้ไว้ในครอบครองและตอนที่เขาถูกประหารเนี่ยนะคะชาวบ้านในชุมชนนั้นก็ถูกสั่งให้มาดูเหตุการณ์ด้วยค่ะใครไม่ทำตามก็จะถือว่าเป็นกบฏ
นางสาวมิโซเล่าว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเนี่ยนะคะแสดงให้ชาวบ้านทราบอย่างชัดเจนเลยว่าการลักลอบนำเข้าวิดีโอต้องห้ามนั้นมีโทษถึงตายค่ะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่านายคิมกึมยอกชาวเกาหลีเหนือก็เป็นอีกคนที่เคยถูกทางการปราบปรามจากการดูสื่อต้องห้ามโดยเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นในปี2009นะคะตอนที่เขาอายุแค่16ปีเองเขาถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานพิเศษที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามผู้เผยแพร่วิดีโอผิดกฎหมายเข้าจับกลุ่มตอนนั้นนายคิมกึมยอกแบ่งดีวีดีเพลงป๊อปเกาหลีใต้ที่พ่อของเขาลักลอบนำเข้าจากจีนให้เพื่อนๆดูเขาเล่านะคะว่าแม้ตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นผู้เยาว์อยู่แต่ก็ถูกปฏิบัติไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลยเขาถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วก็ถูกซ้อมนานถึง4วันค่ะแต่ว่านายคิมกึมยอกเนี่ยมาจากครอบครัวชนชั้นนำของเกาหลีเหนือและพ่อของเขาก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวเขาได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าเรื่องทำนองนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนเกาหลีเหนือทั่วไปเพราะคนที่ถูกจับในความผิดลักษณะนี้เนี่ยมักจะถูกส่งตัวเข้าค่ายบังคับใช้แรงงานค่ะนายชเวคนที่หนีออกจากเกาหลีเหนือได้สำเร็จบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะโทษในความผิดลักษณะนี้ก็คือการส่งตัวไปอยู่ในค่ายแรงงาน1ปีแต่ก็เพิ่มมาเป็น3ปีค่ะและปัจจุบันผู้ถูกจองจำในค่ายแรงงานกว่า 50% ก็คือคนหนุ่มสาวที่ทำผิดฐานดูสื่อจากต่างประเทศ BBC มีข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะระบุว่าตอนนี้ในเรือนจำเกาหลีเหนือเนี่ยมีนักโทษเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อปีก่อนค่ะซึ่งนายชเวเชื่อว่าเป็นผลมาจากกฎหมายใหม่ที่มีความเข้มงวดขึ้นนะคะเขาเองเชื่อว่าการดูซีรีส์เกาหลีใต้เรื่องสองเรื่องเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและอุดมการณ์ของคนเกาหลีเหนือไปได้แม้ว่าพวกเขาจะมีความสงสัยว่าการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามแต่ว่าคงต้องมีใครสักคนแล้วนะคะที่จะมาทำให้คนเกาหลีเหนือนั้นตาสว่างขึ้นมาได้ค่ะ